ำอะไรครับมันใจแค่เลยซูมได้ป่าว่า iPad มันอยู่ตรงไหนตรงไหนใจเด็ดใจเด็ดเขาทำกับเราได้เขาก็ทำกับคนอื่นได้เหมือนกันถ้าเราไม่คณะพอดีอ่ะค่ะเลยแบบอาจารย์เลยแบบให้หันหลังให้หลบๆคว้าคว้าแล้วเอาไปให้วิ่งไปที่ที่ห้องเราเจออย่างนี้มาตลอดแล้วคือเด็กที่เรียนในชั้นเนี่ยในเสกเนี้ยมันเป็นเด็กที่วางลักษณะแบบนี้ค่ะวางกล้องวางเขาก็วางไว้ที่เดิมลักษณะคว่ำคว่ำแล้วก็ลีนเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็กระโปรงเนี่ยเห็นไหมพี่มันยืนแบบก็คืออันเนี้ยไอแพดจะตกแล้วอ่ะมันจะมาวางทำไมตรงนี้อันนี้คนละคะคนละคนละคนละอันเนี้ยหนูเปิดปุ๊บรู้วิดีโอหนูวิ่งวิ่งเลยใช่อาจารย์ยังไม่รู้ตัวเราจะต้องมีหลักฐานก่อนเพราะเรายังไม่มีหลักฐานที่เห็นตำรวจยังไม่เห็นเพราะมันอยู่ไกลเกินไปหรือเปล่ายังไงพี่เห็นว่าเมื่อกี้น้องเขาไปขอดูหลักฐานที่อาจารย์เขาเก็บไว้ครับก็คือมีแผลใต้กระโปรงด้วยมีใช่ไหมแต่ว่าอาจารย์เขายังไม่ยอมให้มาเขาบอกให้มาแจ้งความก่อนมีหนังสืออะไรมาแล้วเราก็มาว่าสมมุติอ่ะใช่ไหมเพื่อกระลงบันทึกจะมาอะไรไว้ก่อนคือขอคนนี้น้องแต่ลงบันทึกก่อนเขาบัตรที่สามท่านมาให้หมอคือไปปรึกษาเรื่องเรียนเรื่องงานเรื่องที่อาจารย์ทำอย่างเงี้ยมันใช่ค่ะพวกเราวางแผนกันแล้วใช่ค่ะอ้าวเซฟจะเป็นพี่กวาด้วยนี่คือที่เป็นที่สร้างของมันอันนี้หนูแอดวันหนึ่งวันไหนไหนพอรู้คนหน้ามันจะแบบแต่คนก็ทราบมันจะมองสงสัยก็คืออาจารย์เขาวาง iPad นะคะผิดตำแหน่งนะคะผิดสังเกตนะคะตอนแรกก็เลยไม่คิดอะไรก็เรียนมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็จนมารู้จักกับเพื่อนอีกคณะหนึ่งค่ะอาจารย์เขาไปวาง iPad ไว้ตรงไหนครับที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันวางผิดที่ผิดทางมีตำแหน่งอย่างน่าสงสัยคือวางขาเลยค่ะวางกับพื้นค่ะวางขากับพื้นโต๊ะเนี่ยค่ะไม่ใช่พื้นโต๊ะพื้นแล้วหลังจากที่เราสงสัยแล้วเราทำยังไงกันต่อก็คุยกับเพื่อนค่ะเลยแล้วก็ถ่ายรวบรวมหลักฐานส่งให้กันเนี้ยค่ะเหมือนเก็บไว้เนี้ยค่ะว่าจะไปปรึกษาอาจารย์เนี้ยค่ะแล้วจนกระทั่งล่าสุดเมื่อวานเราทำยังไงก็คือวางแผนกับเพื่อนในชั้นเรียนค่ะโดยการที่ให้เพื่อนที่หน้าตาค่อนข้างดีหน่อยค่ะดึงดูดความสนใจอาจารย์ไปอีกทางนึงค่ะแล้วก็ให้เพื่อนคนที่ใส่กางเกงซ้อนนะคะเซ็นชื่อก่อน3คนแล้วก็หลังจากนั้นให้ผู้ชายต่ออีก2คนค่ะเพื่อที่จะแบบเวลาหนูหยิบหลักฐานดูเผื่ออาจารย์แบบว่าวิ่งไล่หรืออะไรเงี้ยค่ะผู้ชายจะได้จับช่วยจับไว้ทันค่ะแต่ว่าอาจารย์ไม่รู้ตัวหนูเลยได้หลักฐานมาค่ะตอนที่เราคว้า iPad อาจารย์ไปเราพบว่ามันมีการตั้งอัดวีดีโอไว้ด้วยใช่ไหมค่ะเปิดดูปุ๊บเป็นการตั้งอัดวีดีโอหนูเลยวิ่งออกไปค่ะหาอาจารย์แถวนั้นค่ะตอนนั้นตั้งอัดไว้นานกี่นาทีแล้วครับ12นาทีค่ะ12นาทีกว่า